โอเควันนี้มารีวิวตัวจานกับชามของมอนเบลนะครับเป็นพลาสติกเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งผมซื้อมา3สีนะครับสีเดียวกันเลยให้ครบคู่กันซึ่งตัวพลาสติกเองเนี่ยสามารถทนความเย็นได้ถึงติดลบ20นะครับแล้วก็ทนความร้อนได้จนถึง100องศานะครับตัวจานเองเนี่ยสามารถใส่น้ำได้ถึง 1,100 มิลลิลิตรนะครับก็คือลิตรอีก100 ml แล้วก็ตัวชามเองเนี่ยได้ประมาณ780 ml นะครับตัวพลาสติกหนานะครับแล้วก็ยืดหยุ่นดูแบบเหนียวดีนะครับแข็งแรงส่วนตัวสีเนี่ยสวยทั้ง3สีที่ผมสั่งมาเลยสกินเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับด้วยตัวของสีเขียวเองเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะอมเหมือนเขียวเขียวค่อนไปทางเลมอนแต่ว่ามันก็ออกไปทางเหลืองนิดหน่อยนะครับส่วนสีแดงเนี่ยสวยเลยนะครับน้ำตาลก็สวยเลยอดทนตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันจะใกล้ความร้อนไม่ได้นะครับก็อย่าไปใกล้เตามากนะครับแล้วก็สามารถใส่เวฟได้ด้วยนะครับก็ลองหาดูครับของจานเนี่ยญี่ปุ่นขาย660เยนก็ประมาณ170บาทชามก็418เยนหรือ100บาทนะครับแต่ในไทยเนี่ยขายทั้งคู่เท่ากันก็คือชิ้นละ200บาทนะครับก็ใครอยากได้ก็หาซื้อได้ตาม Shopee Lazada นะครับ